สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของโสเมเยอร์เช่นเดิมนะคะค่ะวันนี้นะคะโสจะมาพูดถึงกระเป๋าแบรนด์นะคะระหว่างซื้อนิวนะคะกับยูนะคะแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันนะคะเดี๋ยวพูดข้อดีข้อเสียทั้ง2แบบเลยนะคะทั้งแบบมือ1นะคะแล้วก็มือ2นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการซื้อแบบแบรนด์นิวนะคะหรือว่ามือ1กันก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบซื้อกระเป๋าที่เป็นแบรนด์นิวนะคะหรือว่ามือ1นะคะก็มีข้อดีนะคะข้อดีของเขานะคะข้อแรกเลยนะคะเราจะได้กระเป๋าที่ไร้ตำหนินะคะสวยนะคะน่าใช้นะคะเพราะว่ากระเป๋าแบรนด์นิวนะคะก็คือกระเป๋าที่ไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะคะก็ใหม่ๆออกจากช็อปเลยนะคะกระเป๋าที่เราได้มานะคะก็จะแบบสวยงามนะคะไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนนะคะข้อดีข้อที่2นะคะก็คือเราจะได้กระเป๋าแท้แน่นอน 100% นะคะเพราะว่ากระเป๋าแบรนด์นิวนะคะเราสามารถซื้อได้เฉพาะในช็อปเท่านั้นนะคะก็เราสามารถเดินเข้าไปซื้อในช็อปได้เลยนะคะแน่นอนนะคะเราก็จะได้กระเป๋าแท้ 100% นะคะเราก็จะหมดกังวลเรื่องนี้ไปเลยนะคะว่ากระเป๋าของเราแท้หรือปลอมหรือไม่นะคะถ้าเราซื้อแบรนด์นิวนะคะกระเป๋าที่เราได้มาก็จะแท้ 100% นะคะแล้วก็ได้อุปกรณ์ครบนะคะต่อไปก็เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะถ้าเราซื้อกระเป๋าแบรนด์นิวนะคะข้อเสียข้อแรกเลยนะคะคือเราต้องจ่ายเต็มราคานะคะคือกระเป๋าแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นหลุยส์วิตตองชาแนลนะคะเขาจะไม่มีการลดราคานะคะคือกระเป๋าแบรนด์พวกนี้นะคะคือราคาของเขาเนี่ยมีแต่ขึ้นเท่านั้นนะคะไม่เคยลดราคานะคะถ้าเราซื้อแบรนด์นิวนะคะเราก็ต้องจ่ายราคาเต็มนะคะแล้วก็ในช่วงของกระเป๋าแบรนด์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาแนลนะคะอย่างเช่นชาแนลคลาสสิกนะคะราคาของเขาเนี่ยก็จะขึ้นทุกปีนะคะถ้าเราซื้อแบรนด์นิวนะคะเราก็ต้องจ่ายราคานั้นนะคะราคาของเขาเนี่ยก็จะอัพขึ้นอย่างเดียวนะคะไม่มีลดราคาเลยนะคะก็เป็นข้อเสียข้อแรกนะคะข้อเสียข้อที่2นะคะในการซื้อกระเป๋าแบรนด์นิวนะคะก็คือเรื่องการขายต่อนะคะถ้าเราซื้อแบรนด์นิวมานะคะเวลาเราขายต่อแน่นอนนะคะเราก็จะขาดทุนนะคะประมาณ 30-70% นะคะแล้วแต่สภาพของกระเป๋านะคะแล้วก็ความนิยมในช่วงนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อเสียของการซื้อแบรนด์นิวนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องข้อดีข้อเสียของการซื้อกระเป๋ายูทบ้างนะคะหรือว่ากระเป๋ามือ2นะคะข้อดีข้อแรกนะคะแน่นอนก็คือเราประหยัดเงินนะคะเราไม่ต้องซื้อราคาเต็มนะคะเราสามารถประหยัดเงินได้ถึง 30-70% เลยนะคะแล้วแต่สภาพของกระเป๋าแล้วก็ความนิยมในช่วงนั้นนะคะต่อไปนะคะข้อดีข้อที่2นะคะเราสามารถขายต่อได้ราคานะคะถ้าเราซื้อกระเป๋ามือ2มานะคะเพื่อนๆสามารถนำกระเป๋าใบนั้นขายได้ในราคาที่เราซื้อมานะคะหรือว่าขายได้มากกว่าราคาที่เราซื้อมานะคะเพื่อนๆสามารถทำกำไรจากการซื้อกระเป๋ามือ2ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยเราได้ราคาดีไหมนะคะแล้วตอนเราขายเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตลาดกำลังนิยมไหมนะคะถ้าตลาดกำลังที่นิยมนะคะก็เราสามารถที่จะบวกกำไรจากกระเป๋าใบนั้นได้นะคะทีนี้เรามาดูข้อเสียของการซื้อกระเป๋าแบรนด์มือ2บ้างนะคะข้อเสียข้อแรกนะคะก็คือเรื่องเราอาจจะเสี่ยงนะคะได้กระเป๋าปลอมมานะคะเพราะว่ากระเป๋ามือ2นะคะก็คือเราไม่ได้ซื้อจากช็อปโดยตรงเนาะมีร้านนะคะที่เขารับมานะคะแล้วก็มาขายต่อนะคะก็เราก็ต้องมีความเสี่ยงนะคะว่ากระเป๋าที่เราได้รับเนี่ยแท้หรือปลอมนะคะดังนั้นเวลาเราซื้อกระเป๋ามือ2นะคะเราจะต้องซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็นำกระเป๋านั้นนะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจนะคะเพื่อจะได้แน่ใจว่ากระเป๋าที่เราได้นั้นนะคะแท้หรือปลอมนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือข้อเสียข้อที่2นะคะก็คือกระเป๋ามือ2นะคะผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะก็อาจจะมีตำหนิบ้างนะคะมากหรือน้อยนะคะขึ้นอยู่กับราคาที่เราจ่ายไปนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะกระเป๋ามือ2นะคะสภาพไร้นิ้วนะคะก็มีเยอะมากๆเลยนะคะบางใบนะคะเขาแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วนะคะเขาก็มาปล่อยต่อนะคะสภาพของกระเป๋าเนี่ยก็เหมือนใหม่ไร้นิ้วเลยนะคะแต่ว่าเราสามารถซื้อในราคาที่ถูกกว่าราคาแบรนด์นิ้วนะคะเราก็จะประหยัดเงินได้เยอะเลยนะคะนี้ก็แล้วแต่นะคะซื้อกระเป๋ามือ2นะคะก็จะต้องพิจารณานะคะให้รอบคอบก่อนนะคะก่อนจะซื้อกระเป๋ามือ2นะคะเราต้องมาดู
หลายๆอย่างนะคะมันก็จะยุ่งยากมากกว่าการซื้อกระเป๋าแบรนด์นิวนะคะถ้าเราซื้อกระเป๋ามือสองนะคะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือข้อดีข้อเสียนะคะของการซื้อกระเป๋าแบรนด์นิวนะคะหรือว่ากระเป๋ายูสมือสองนะคะซึ่งความคุ้มค่าเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่แบบว่ามีกำลังทรัพย์มากพอนะคะก็แนะนำให้ซื้อกระเป๋าแบรนด์นิวไปเลยนะคะเพราะว่ามันดูจะคุ้มค่ากว่านะคะเพราะว่าได้กระเป๋าใหม่เลยไม่ต้องมากังวลด้วยนะคะว่ากระเป๋านั้นนะคะแท้หรือว่าปลอมนะคะแล้วก็ได้ใช้กระเป๋าใหม่นะคะไร้ตำหนินะคะเพราะว่าถ้าคนที่มีกำลังทรัพย์มากแล้วนะคะเขาก็จะไม่วอร์รี่นะคะเวลาเขาขายต่อเนี่ยกระเป๋าจะขาดทุนหรือไม่นะคะแต่สำหรับเพื่อนๆ นะคะที่อยากจะประหยัดเงินนะคะก็การซื้อกระเป๋าแบรนด์มือสองนะคะก็ถือว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่ากระเป๋ามือสองเนี่ยเราสามารถเซฟเงินได้เยอะเลยนะคะเซฟเงินได้ประมาณ 30-70% เลยนะคะแล้วในปัจจุบันนะคะกระเป๋าแบรนด์มือสองนะคะที่ขายเนี่ยที่ขายออกมานะคะก็สภาพไลท์นิวนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะคือสภาพเนี่ยเหมือนออกจากช็อปเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาปล่อยกระเป๋าเขาแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะบางคนถือแค่ครั้งเดียวนะคะเขาเบื่อแล้วเขาก็เอามาขายเอามาปล่อยแล้วนะคะเราก็จะได้กระเป๋ามือสองในสภาพที่ไลท์นิวนะคะถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะสูงนิดนึงนะคะแต่ยังไงก็ยังถูกกว่าการซื้อกระเป๋าแบรนด์นิวนะคะก็ขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อกระเป๋ามือสองนะคะก็ควรจะตรวจสอบราคาก่อนนะคะตรวจสอบราคาในตลาดก่อนนะคะว่าราคาในตลาดตอนนี้กระเป๋าแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้นะคะขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะเพื่อนๆสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะว่าราคาในท้องตลาดตอนนี้นะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราจะได้ไม่ซื้อกระเป๋ามือสองรุ่นนี้นะราคาแพงเกินไปนะคะตอนเราซื้อมานะคะเป็นกระเป๋ามือสองเวลาเราขายต่อเขาก็ยังเป็นมือสองนะคะไม่มีมือสามมือสี่นะคะเพราะว่ากระเป๋ามือสองก็คือกระเป๋าที่ใช้งานแล้วนะคะเราสามารถขายได้ราคาที่เราซื้อมาได้นะคะหรือถ้าเราได้กระเป๋าใบนั้นได้นะราคาดีๆนะคะเราก็สามารถอัพราคากระเป๋าใบนั้นนะคะทำกำไรจากกระเป๋าแบรนด์มือสองได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้กระเป๋ามาราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ข้อแนะนำในการซื้อกระเป๋ามือสองอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือจะต้องเลือกซื้อในร้านที่น่าเชื่อถือได้นะคะเวลาซื้อเนี่ยเราต้องตรวจสอบร้านที่เขาขายด้วยนะคะว่าน่าเชื่อถือไหมนะคะแล้วก็ลองสอบถามหาอุปกรณ์นะคะเอกสารที่ยืนยันได้ว่ากระเป๋านี้เป็นของแท้นะคะอาจจะเป็นพวกใบเสร็จนะคะหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะคะแล้วก็ถ้าทางที่ดีนะคะเพื่อความมั่นใจ 100% นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อกระเป๋ามือสองเนี่ยควรส่งกระเป๋าให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะก็แบบว่าเราสามารถนะคะส่งถ่ายรูปส่งออนไลน์นะคะให้บริษัทนะคะที่ตรวจสอบกระเป๋านะคะให้เขาเช็คว่ากระเป๋าเนี่ยแท้หรือปลอมนะคะโสก็จะใช้วิธีการนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เขาตรวจสอบนะคะก็เว็บที่โสใช้นะคะก็เดี๋ยวโสจะเขียนรายละเอียดในคำอธิบายนะคะเพราะว่าค่าบริการเนี่ยประมาณ10เหรียญนะคะเขาก็จะตรวจสอบได้ว่ากระเป๋านี้แท้หรือปลอมนะคะก็จะสร้างให้ความมั่นใจกับเรานะคะว่ากระเป๋าที่เราได้รับมาเนี่ยแท้ 100% นะคะอันนี้นะคะก็คือการซื้อกระเป๋ามือสองเนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆนะคะแล้วก็หาข้อมูลเยอะๆเนี่ยเราจะได้กระเป๋ามือสองที่ราคาดีๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะและที่สำคัญเพื่อนๆสามารถทำกำไรจากกระเป๋าแบรนด์มือสองได้ด้วยนะคะถ้าเทียบกับการซื้อแบรนด์เนวนะคะซึ่งการซื้อแบรนด์เนวเนี่ยเพื่อนๆยังไงก็ขาดทุนนะคะแต่ว่าเขาก็ได้กระเป๋าใหม่นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายเลยนะคะการซื้อแบรนด์นิวนะคะมีเงินแล้วก็เข้าในช็อปได้เลยนะคะได้กระเป๋าใหม่แล้วก็แท้ 100% นะคะค่ะแล้วนี่ก็คือความคุ้มค่าความแตกต่างกันนะคะทั้งแบรนด์นิวแล้วก็ยูสหรือว่ามือสองนะคะทั้ง2แบบนะคะก็คือความคุ้มค่าเนี่ยเขาก็แตกต่างกันไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของคนซื้อนะคะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเราจะพอใจในแบบไหนนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีกำลังทรัพย์แล้วก็ไม่อยากจะมาเสียเวลานะคะในการหากระเป๋าแล้วก็ตรวจสอบกระเป๋าหรืออะไรต่างๆนะคะก็ซื้อแบรนด์นิวไปเลยนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆนะคะที่แบบว่ามีกำลังทรัพย์จำกัดนะคะหรือว่าอยากจะประหยัดเงินนะคะการซื้อกระเป๋ามือสองเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะเพียงแต่ว่าเราควรศึกษานิดหนึ่งนะคะในการซื้อกระเป๋ามือสองนะคะและทางที่ดีนะคะควรจะรู้เบื้องต้นด้วยนะคะว่ากระเป๋าแท้กับปลอมเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะเพื่อนๆสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะค่ะก็หวังว่านะคะคลิปของโซนะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหากระเป๋าแบรนด์เนมอยู่นะคะจะแล้วก็ยัง
คิดว่าจะซื้อแบบแบรนด์นิวหรือว่ายูสดีนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้เพื่อนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะสุดท้ายนะคะโสก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมคลิปโสมาตลอดนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย